จงสุดครับผมเองนะฮะแม่กูสึกคิดถึงการถ่ายคลิปแบบนี้จังเพราะว่าแม่ถ่ายอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีรุ่นน้องเขาส่งรูปมาให้ผมแล้วว่า Kamen Rider Saber เปิดตัวแล้วYes กูรอวันนี้มานานแล้วคือจริงๆอ่ะกำหนดการโดยปกติแล้วที่เขาจะเปิดตัวไรเดอร์ครับจริงๆมันเลยช่วงกำหนดนั้นมาแล้วอ่ะต้องเข้าใจด้วยช่วงเดือนนี้ไอปีนี้เราติดโควิดแล้วครับก็เข้าใจปัญหานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่มันต่างจากปีก่อนๆ ก็คือปีก่อนๆเนี่ยเขาจะมีภาพหลุดเป็นสเก็ตมาก่อนไออย่างตอน GO ก็เป็นภาพหลุดจากตู้เกมกัมมาไลท์ออกมาก่อนนะครับไม่ใช่ไม่มั่นใจว่าใช่กัมมาไลท์ป่ะแต่มันเป็นภาพหลุดจากตู้เกมออกมาก่อนนะครับแล้วถึงได้มีภาพโปรโมทตัวจริงส่วนตอนที่เป็น Zero One Zero One นี่ก็มีเรื่องกิมมิกหลุดออกมาแล้วก็มีคนวาดเป็นแฟนอาร์ตออกมาซึ่งมันก็มีแฟนอาร์ตบางตัวที่มันตรงเกือบ 100% เต็มนะครับแต่ในปีนี้ตัว Saber เนี่ยแม่งไม่มีแฟนอาร์ตไม่มีภาพหลุดไม่มีตัวสเก็ตไม่มีอะไรเลยหลุดออกมาเลยนะครับตอนนี้ที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเป็นภาพจากหนังสือเทเลบีที่เห็นเขาบอกกันนะเป็นภาพที่หลุดมาจากหนังสือเทเลบีนะครับซึ่งแม่งเป็นภาพตัวจริงเลยเว้ยคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาดูพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นก่อนผมแล้วแต่ว่าณเวลานี้ที่ผมเปิดดูรูปเนี่ยแม่งเป็น first impression จริงๆเว้ยอันนี้ขอดูเลยนะแม่งขึ้นโชว์มีหลายรูปมากโอเคมาขอโทษนะนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าคุณผู้ชม คลิปนี้คงจะต้องมีคำหยาบเยอะหน่อยแหละผมขอโทษนะครับผมขอกูขอโทษล่วงหน้าเลยนี่จริงเหรอวะเนี่ยไอ้จริงแหละไม่มีโลโก้เซเบอร์อยู่นะครับแต่ว่ากิมมิกสีโลโก้นี้ไม่เหมือนกับในตัวที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะกิมมิกในตัวหนังสือเทเลบีหรือเปล่าแต่ว่านี่มันอะไรวะเนี่ยเขาแบ่งทีม2ฝั่งแล้วอ่ะมันเหมือนกับตัวดับเบิ้ลกับบิวเลยอ่ะคือรู้ว่าเป็นดาบอ่ะแต่มึงหัวมึงสูงไปหรือเปล่าวะเอ้ยหัวมึงสูงไปปะวะมันประมาณสูงอีกเท่านึงของหัวมันเลยนะคือมันสูงมากอ่ะมันสูงเหี้ยๆเลยแล้วก็โหคุณผู้ชมคือดูออกนะครับว่าตามันเป็นกิมมิกเรื่องลายไฟนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าตรงตามันจริงๆมันจะมีกิมมิกเรื่องตัวอักษรหรือตัวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นที่ข้อมูลเขาบอกก่อนหน้านี้เหมือนตัวตามันจะเป็นรูปคัมภีร์ใช่ไหมแต่ผมดูไม่ออกมันเป็นรูปคัมภีร์เว้ยดูออกมันเป็นไฟอ่ะคือเอ้ยจริงๆดูแค่นี้ผมรับได้นะดูแค่นี้ดูแค่หน้าตรงนี้รับได้นะแต่พอดูตรงไอ้จะงอยที่มันโผล่ขึ้นมาสูงๆเนี่ยแบบ เอ้ยมันมีภาพอีกหลายตัวเลยว่ะนี่โอเคมีเขาบอกอยู่นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีเขาบอกว่าเป็นเซเบอร์ฟอร์มอื่นๆนะครับและนี่เห็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นพระรองซึ่งคนถ่ายเขานิ้วปิดหน้าพระรอง ผมไม่รู้ว่าหน้าเป็นไงแต่ว่ามีตัวเป็นเหมือนสิงโตอยู่สิงโตหรือเสือเนี่ยน่าจะสิงโตนะครับสักตัวแหละเอ้ยไอ้จริงผมไม่จะพูดไงกับแม่งดีวะไอ้สัตว์คือดีไซน์อ่ะถ้าไม่ติดเรื่องจงอนที่มันสูงสูงอ่ะผมว่ามันสวยนะเออแต่เนี้ยยังพูดเรื่องดีไซน์เต็ม 100% ไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวมันจริงๆยังไม่เห็นตัวเต็มๆเห็นแค่หัวนะครับทีนี้เรามาดูภาพอื่นก่อนน้องผมส่งมาอีกโอ้ฝักภาพไดรเวอร์ What the fuckอะไรวะดีไซน์มันเป็นเหมือนฝักดาบนะครับแล้วก็มีตัวเป็นดาบใส่เข้าไปได้คือรู้แค่นี้นะเห็นแค่นี้แต่ว่าไอ้เหี้ยดีไซน์มันเยอะไปป่ะวะดีไซน์มันเหมือนของเล่นเด็กเลยคุณผู้ชมโหลีฟักกิ้งชิตมีอะไรอีกเนี่ยอ่ะนี่ดูทรงแล้วผมว่าแม่งอาจจะคล้ายๆวิวนะครับอาจจะใส่ไอ้เนี้ยได้ใส่ไอ้เนี้ยเข้าไป2อันแล้วก็เสียบดาบเอ๊ะเดี๋ยวนะปีเตอร์แฟนตาซีเอ้ยไอ้เหี้ยมันปีเตอร์แพนป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวนะกิมมิกที่เขาบอกตอนแรกมันจะเป็นเหมือนคัมภีร์แต่เท่าที่เห็นตอนนี้มันอาจจะเป็นนิยายหรือว่าพวกนิทานอะไรพวกนี้ป่ะครับอันนี้ไม่รู้อะแต่ดูทรงไอ้พวกที่เป็นคีย์เป็นร่างหลักๆน่าจะเป็นไอ้พวกนี้แหละพวกคัมภีร์นี่แหละที่แม่งเหมือนเอาย้อนกลับไปสมัยเป็นเอ็กเซดอะบวกกับที่เป็นแบบพวกตลับอะไรของซีรวันเลยแต่อันนี้เป็นคัมภีร์แทน What the fuck อ่ะโอเคนี่มีภาพชัดๆอยู่อันนี้ภาพชัดสุดครับ What the fuckอะไรวะเนี่ยโอ้แมนอ๋อนี่เป็นเหมือนหนังสือคัมภีร์ผมเดาว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหน้าตอนที่มันเปิดหน้าหนังสือออกมาแล้วเดานะผมเดานะผมไม่รู้เรื่องนะไอ้เหี้ยคือดีไซน์มันน่ะคุณผู้ชมอันนี้ดีไซน์ดาบนะที่ใส่อ่ะมันเหมือนของเล่นที่อยู่ในเซเว่นเลยอ่ะไอ้เหี้ยนี่เท่แล้วใช่มั้ยนี่คือมึงเท่แล้วใช่ป่ะแล้วกูรู้สึก
มันไม่เท่หรืออะไรไงนี่ไงแม่งของจริงนะคุณผู้ชมมีตำราของซีโร่วันอยู่ผมไม่รู้ว่าเรียกตำราถูกหรือเปล่านะแต่ผมน่าจะเรียกว่าตำราแหละเนี่ยมีของซีโร่วันอยู่ผมขอบอกว่าต้องขอดูตัวมันก่อนนะครับเพราะว่าตอนจริงตอนนี้เนี่ยดูแค่หน้ามันตรงเนี้ยยอมรับว่ามันเท่นะสำหรับผมอะหน้ามันตรงเนี้ยเท่นะถ้าไม่ปวกว่ามันมีจงอยเข่าๆที่มันยาวเกินเหตุอะมันเท่นะแล้วเดี๋ยวจำดูตัวอีกทีว่าตัวบอดี้สวยหรือเปล่าแล้วก็ส่วนของเข็มขัดมันดูเป็นเด็กไปวะไอ้แค่ผมบอกไม่ถูกคนอื่นจะคิดเหมือนกูไหมขอเวลาแป๊บพี่มีนานะครับเห็นคาเมเดอร์เซเบอร์ยังอยากเห็นไหมอยากเห็นวะมันเท่อ่ะว่าไงแม่จะถือดาบอยู่ก็ถือดาบอยู่อย่างเงี้ยถือดาบแล้วมีดาบเขาบอกเลยว่ากิมมิคตัวนี้มันจะมีดาบโปะตรงหน้าแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีดาบมาโปะอย่างนี้เป็นเขาอีกวะเออมันเป็นเขาซื้อไหม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 รอดูอะไรรอดูในเรื่องก่อนใช่ไหมรอดูมันออกมาเต็มเต็มเหมือนกันไม่คือผมเดี๋ยวมันก็เปิดตัวเราไม่ใช่หรอคือผมบอกในวิดีโอก่อนอันนี้ไปแล้วว่ายังพูดมากไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นตัวบอดี้คือถ้าเกิดเห็นตัวบอดี้แล้วว่ามันอาจจะเท่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่มันหลุดมาภาพที่มีมันมีแค่หัวแต่คือติดอย่างเดียวก็คือไอ้ตรงเขาเนี่ยมันยาวไปดูแล้วนะตัวเต็มเป็นอะไรอ่ะตัวตามันเป็นสีแดงมันเป็นเหมือนไฟมีคนบอกเหมือนสีแดงกันแล้วนี่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 อันนี้ดูเข็มขัดซื้อไหมซื้อไหมต้องรอซื้อแบบพวกแบบโฟโต้เซตของเด็กนักแสดงเดียวคือยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นนักแสดงยังไม่ได้เปิดเผยแต่คือดาบที่ดูเนี่ยคือบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าแบบมันเหมือนดาบที่มันขายอยู่ในเซเว่นเลยอะเห็นปะดาบที่มันขายตามโซนของเล่นอะมันเหมือนแบบจับไรเหมือนตับไก่เลยตับไก่คืออะไรพอจะฟังเปรียบเทียบอะไรวะอะไรคือตับไก่โอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าจะยังไงอนาคตผมอาจจะซื้อเข็มขัดตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายพี่มีนาก็คือหายหน้าหายตาไปนานแต่ไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้ทำงานไปแล้วบอกลากล้องหน่อยบ๊ายบายวิทำไมมันถึงไม่โฟกัสหน้าหนูล่ะไม่ดู